สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขากันอีกตามเคยครับบริเวณนี้ค่อนข้างจะรกทึบสักหน่อยครับเป็นบริเวณเขาเรียกว่าไร่เขาที่เห็นนี่คือต้นมหาดครับเป็นต้นรุ่นๆไม่ใหญ่เท่าไหร่บริเวณนี้จะมีอยู่หลายต้นครับต้นมหาดข้างหน้าโน้ก็ใช่ครับเนี่ยครับต้นมหาดบางท้องถิ่นเรียกหาดบวกหาดหนุนบักหาดบางท้องที่ก็เรียกขนุนปลาแต่ไม่ใช่ไอ้ขนุนปลาอีกชนิดนึงนะครับไอ้นั้นเขาเป็นเขาเรียกขนุนปลาหรือว่าบักมี่ปลาคนละอย่างกันนะครับแต่เขาก็เรียกปนเปกันนะครับคือต้องอธิบายทั้งหน่อยครับระหว่างขนุนปลาครับไอ้มหาดเนี่ยมันคนละอย่างกันแต่ทีนี้ว่ามีบางที่เขาเรียกมหาดนี้ว่าขนุนปลาแต่มันคนละชนิดกับขนุนปลาที่แท้จริงขนุนปลานี่ก็จะรูปร่างลูกก็จะคล้ายๆขนุนเลยครับแต่ลูกจะเล็กกว่าแต่อันนี้คือมหาดหรือว่าหาดหนุนหาดบวกบักหาดอันนี้ถ้าเขามีลูกก็ลูกจะขนาดเท่ากำปั้นหรือว่าน้องๆกำปั้นลูกกลมๆเบี้ยวๆเนื้อเยอะเนื้อช่ำน้ำกินรสชาติหวานอมเปรี้ยวอร่อยผลสุกจะสีออกเหลืองเหลืองส้มครับผมเคยถ่ายทำเป็นคลิปวิดีโอไปบ้างแล้วก็มีครับต้นมหาดแล้วก็ลูกมหาดครับอันนี้ก็เก็บภาพบันทึกภาพเป็นวิดีโอนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านผู้ชมที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องราวของต้นไม้แล้วก็ป่าไม้เรื่องราวของป่าเอามาฝากให้ได้ดูได้ชมกันครับครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ